สำหรับคนที่อยากเล่นเกมป้องกันเก่งๆนะครับสิ่งที่คุณควรจะทำก็คือการฝึกดีเฟนส์นะครับ1 on 1นะครับอย่างในตัวอย่างนะครับเป็นการป้องกัน1คนนะครับต่อการบุก1ชุดนะครับ1ชุดนี่อาจจะมีสัก5คนนะครับ6คน7คนก็แล้วแต่นะครับแต่ให้ฝึกนะครับนะครับตอนนี้คือเซนเตอร์นะครับเซนเตอร์กำลังมาป้องกันทุกคนนะครับแรกๆนะครับคนที่1 2 3เนี่ยเราอะไรกำลังดีครับหลังๆเนี่ยขามจะเริ่มล้านะครับจะเริ่มไม่ค่อยเข้านะครับผมต้องกระตุ้นนะครับให้เขาป้องกันนะครับเพื่อให้เขาขยับขานะครับขยับร่างกายให้ต่อเนื่องนะครับเพื่อทำให้เขาเนี่ยแอคทีฟในการป้องกันนะครับนี่ครับเห็นไหมครับขาเริ่มล้านะครับโดนไป3ชุด4ชุดนะครับเริ่มหมดนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับอย่างน้องตัวนี้นะครับก็จะเริ่มป้องกันชุดที่2นะครับโดยที่ผมเริ่มก่อนนะครับเป็นการฝึกคนออฟเฟนส์ไปด้วยนะครับคนบุกก็ได้พยายามฝึกเลี้ยงฝึกทำคะแนนนะครับถ้าลงนะครับอาจจะมีกติกาเพิ่มเติมก็คือถ้าชุดลงครับคนป้องกันก็โดนลงโทษไปนะครับจะลูกละอาจจะเป็นวิดพื้น2ครั้ง3ครั้งอะไรงี้ก็ได้นะครับแต่ว่าไปนับรวมแล้วค่อยมาจบทีเดียวนะครับครับคนที่1ผ่านไปนะครับคนที่2นะครับฝึกนะครับเวลาฝึกเนี่ยอย่ามาหัวหมอนะครับหัวหมอคือยังไงนะครับคือกลัวเหนื่อยนะครับคนป้องกันกลัวเหนื่อยก็เลยถอยนะครับถอยรอถอยดักนะครับไม่เข้ากดดันนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยโดนนะครับเห็นไหมโดนไป2เม็ดแล้วนะครับคือถ้าไม่เข้ามากดดันคนบุกเงี้ยถอยรอครับอย่างนี้ก็โดนนับวันโดนนับเวลาโดนอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนี่ยต้องกดดันนะครับอย่างเงี้ยคือถอยรอเกินไปนะครับเห็นไหมโดนไป3เม็ดติดนะครับอย่ามาหัวหมอนะครับเวลาเราฝึกเนี่ยเราต้องการให้ชิดนะครับชิดตัวประกบไปเลยนะครับเพื่อที่เราจะได้ฝึกการสไลด์ขานะครับการเข้าทำการกดดันผู้เล่นเกมลุกนะครับเนี่ยแบบเนี้ยคือน้องเขาน่าจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวดูผมโอเคนะครับตอนนี้ผมกำลังบิวคนอื่นอยู่นะครับแล้วนะครับก็ไม่ได้บอกว่าผมดีเฟนส์เก่งอะไรนะครับแต่ว่าอยากให้ดูเป็นตัวอย่างที่น่าจะเอาไปลองใช้ดูนะครับดูครับผมบอกมาผมเองครับมาเลยนะครับทุกคนเตรียมตัวรอผมอยู่แล้วนะครับนะครับวิธีการเนี่ยครับกดดันเราก็ต้องจี้นะครับจี้เข้าไปนะครับบีไปเขาเสียบอล นะครับเนี่ยครับชิดนะครับแล้วแอคทีฟแฮนด์เห็นไหมครับจังหวะนี้ถือว่าโชคดีนะครับแอคทีฟแฮนด์มือปัดไปโดนบอลพอดีนะครับเนี่ยครับก็จี้เข้าไปนะครับอย่าถอยนะครับกดดันเข้าไปครับกดดันคนบุกนะครับนี่ครับกดดันอย่าหยุดนะครับไปเรื่อยๆนะครับเอามาดิอย่างเงี้ยครับนั่นแหละครับพอเขาหมดแรงเราก็มีโอกาสรีบาวแล้วสวนได้นะครับคนที่2ผ่านไปนะครับคนที่3เอาโดนทานนะครับเล่นตกบอลแรงไปหน่อยนะครับกดดันนะครับไม่ถอยนะครับตัวใหญ่ก็ไม่กลัวนะครับเรียบร้อยครับจับบอลแบบนี้จบนะครับโอเคนะครับตัวใหญ่ครับเจอเซนเตอร์นะครับก็ฝึกไปนะครับนี่ครับกดดันนะครับเข้าครับบีบนะครับดักเราแอคทีฟแฮนด์นะครับลูกนี้ฟาวนะครับฟาโดนหน้าน้องวอลนะครับก็ขอโทษขอโพยกันนะครับโอเคไปต่อครับเจ้าไม้มานะครับเจ้าไม้นี่ใช้ความหนานะครับไถใส่ผมนะครับมาเนี่ยผมเคลียร์ได้ก่อนนะครับโอเคเห็นไหมครับการฝึกดีเฟนส์นะครับพยายามจี้เข้าไปนะครับมันเป็นการฝึกตัวเขาไม่ได้ออกบอลอยู่แล้วนะครับพอเขาไม่ส่งบอลเนี่ยเขาไม่มีตัวส่งบอลอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องกังวลว่าเขาจะหลอกส่งหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับนี่ครับแอคทีฟเนี่ยครับเคลียร์นะครับปัดนะครับแอคทีฟไว้นะครับมือนะครับหาจังหวะแล้วก็ดักกดดันนะครับเบียดไว้นะครับ
เล่นไปเลี้ยงได้เลี้ยงไปนะครับถ้าใช้ดีถ้ากลัวมันจะเหนื่อยมากก็ให้มีช็อตคล็อกสักหน่อยก็ได้นะครับให้เพื่อนเนี่ยที่ไม่ได้ทำอะไรจับเวลาให้เรานะครับจังหวะนี้ไม่โดนยิงสามไปนะครับนะครับเริ่มหมดนะครับเริ่มจับเอวแล้วครับคนสุดท้ายนะครับผมยังชิดอยู่นะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็แอคทีฟแฮนด์นะครับปัดได้พอดีโอเคครับ